ับมาในช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายกันไปที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณค่ะ1ใน2ของผู้ที่ DSI นั้นได้แจ้งคดีไปแล้วคุณสุเทพก็บอกว่าขอให้ DSI ส่งรายลักษณ์อักษรมาให้ที่พักในเช้าวันนี้นะคะเพราะเมื่อวานนี้เป็นการที่อธิบดี DSI แถลงกล่าวโทษกล่าวหาออกอากาศกระจายเสียงไปทั่วประเทศโดยบอกว่าคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลแล้วก็วิธีการก็คือไปผูกร้อยเอากฎหมายอาญาหลายมาตรามาตรา59มาตรา83 84มาตรา288คือถ้าเอามาตราใดมาตราหนึ่งเนี่ยมันเอาผิดไม่ถึงไงมันไม่สมจริงเพราะฉะนั้นก็เลยเอาหลายมาตรามาผูกกันแล้วก็กลายมาเป็นข้อกล่าวหาบอกว่าร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนะครับเราจะไปที่สายของคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสอช.แล้วก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในรัฐบาลที่มีคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกิดเรื่องการยึดราชประสงค์จนนำไปสู่การกระชับพื้นที่แล้วก็เป็นการขอพื้นที่คืนมีคนเสียชีวิตบาดเจ็บทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่มีการสูญเสียทรัพย์สินของเอกชนแล้วก็ของส่วนกลางของรัฐด้วยแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ผูกพันกันมายาวนานขณะที่กำลังจะนำไปสู่การปลองดองและนิรโทษกรรมรวมหมู่ไปกันที่สายคุณสุเทพเทือกสุบรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอัญชลีครับคุณสุขครับสวัสดีครับคุณสุเทพคะเรื่องกรณี DSI เนี่ยล่ะค่ะคงต้องถามความรู้สึกในใจคุณสุเทพในขณะนี้หลังจากที่สุดท้ายแล้วมันก็มาเป็นไปตามที่มีการคาดหมายกันเอาไว้คุณสุเทพมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้ล่ะคะครับในประการแรกนะครับผมต้องเรียนกับคุณอัญชลีคุณสันติสุขตรงๆว่าที่ติดตามดูพฤติกรรมการทำงานของคุณพาริสเพ็งดิกอธิบดี DSI เนี่ยผมรู้สึกเศร้าใจมากนะว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็ที่แถลงอะไรมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยแต่ว่าการแถลงเมื่อวานเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าถูกต้องและผมชอบใจนะครับก็คือการที่คุณพาริสได้พูดเป็นครั้งแรกว่าจะไม่เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่มาช่วยดูแลแก้ไขสถานการณ์ตามคำสั่งของผมในปี 2552-53 เนี่ยอันเนี้ยผมยืนยันว่าเป็นสิ่งที่คุณพาริสพูดถูกเป็นครั้งแรกก็ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปกดดันลูกรานเจ้าหน้าที่เขามากเหลือเกินครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่เขาเสียสละมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเขาเป็นทุกข์กันมากนะครับผมเองก็ทุกข์ร้อนใจจนถึงขนาดว่าต้องไปขอทนายอาสามาร่วม30คนมาเตรียมตัวเพื่อแก้คดีให้กับทหารที่มาช่วยดำเนินคดีและมาช่วยแก้ไขปัญหาให้เราคราวนั้นนะครับครับเพราะงั้นถ้าคุณพาริสประกาศได้ทำอย่างนั้นจริงโดยไม่เป็นเล่ห์เหลี่ยมอย่างอื่นอีกผมก็คิดว่าจะทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเหล่านั้นครอบครัวเขาทั้งหลายก็จะได้โล่งใจไปทันทีนะครับในส่วนที่มาตั้งข้อหากับผมเนี่ยไม่แปลกประหลาดอะไรนะครับก็ว่าผมเห็นธงของผู้บริหารในรัฐบาลนี้แล้วนะตั้งแต่รองนายกเฉลิมอยู่บำรุงใครต่อใครเป็นต้นมานะครับก็ได้พูดจาชัดเจนว่าจะต้องหาทางที่จะดำเนินคดีกับผมและท่านอภิสิทธิ์ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจอะไรคนเหล่านี้เขาก็คงสมหัวกันคบคิดกันมาใช้ระยะเวลาปีกว่าเนี่ยที่มาเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเท่าไหร่หรอกครับครับเรื่องที่จะเอาผม2คนเป็นผู้ต้องหาให้ได้นะครับครับเพราะงั้นเมื่อวานที่แถลงมาก็ชัดเจนจะได้ไม่อึมครึมว่าเอาในที่สุดก็เป็นอย่างนี้เองนะครับค่ะขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะต้องทำยังไงต่อไปอะคะสิ่งที่เขาดำเนินการมาเนี่ยคุณมิจลีติดตามดูเขาจะแถลงข่าวเป็นระยะระยะค่ะทำลายเครดิตความน่าเชื่อถือของคุณอภิสิทธิ์ของผมมาโดยตลอดนะครับค่ะแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองเพราะงั้นเมื่อวานพอเขาแถลงเนี่ยผมไม่ได้ฟังฮะว่าเขาแถลงว่ายังไงแต่ว่ามีผู้สื่อข่าวมีพี่น้องประชาชนที่ห่วงใยก็โทรมาเล่าผมฟังครับผมก็พบประเด็นหนึ่งว่าเขาพยายามที่หาทางเอาหมายไปส่งให้ถึงมือผมครับหรือถึงมือคุณอภิสิทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนและเขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็เชื่อถามคนนั้นคนนี้ก็คงจะเป็นการสร้างฉากให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะแต่กลายว่าพวกผม
เดี๋ยวอาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าพวกผมหลบหนีการยื่นหมายเพราะเขากำหนดแล้วว่าต้องไปให้เขาสอบวันที่12ธันวาคมใช่ไหมฮะครับจริงๆการที่แถลงไปก่อนว่าจะให้ไปสอบวันที่12ธันวาคมเนี่ยเขาก็เล็งเห็นผลอยู่แล้วแหละครับว่าจะต้องบีบบังคับให้พวกผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเตรียมตัวค่ะครับผมก็เลยไม่ต้องการให้ผู้คนเข้าใจผิดสับสนต่อไปเมื่อวานผมโทรศัพท์ถึงคุณธาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยตัวเองเลยครับครับผมโทรไปเลยบอกคุณธาริศคุณแถลงข่าวว่าจะออกหมายจับผมใช่ไหมจะให้ผมไปรับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมแล้วคุณพยายามหาทางที่จะส่งหมายให้ผมอยู่ที่จริงผมมีเบอร์โทรศัพท์คุณแต่คุณมีเบอร์โทรศัพท์ผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอางี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้คือหมายถึงวันนี้นะครับครับบอกว่าวันนี้ให้เอาหมายไปยื่นให้ผมที่พรรคประชาปัตย์เลยผมจะไปยื่นผมจะไปรออยู่สองคนท่านอภิสิทธิ์ก็จะไปรออยู่ที่พรรคประชาปัตย์นะเอาหมายไปส่งที่นั่นแหละครับครับแล้วพอทราบเขามีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยขั้นตอนก็คือคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ต้องมีการขอประกันต้องมีอะไรไหมฮะก็ต้องแล้วแต่ว่าในหมายเขาว่าอย่างไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ DSI เขาว่าอย่างไรอ๋อวันนี้ก็คือเอาหมายมาตอนเช้าครับใช่ครับผมยังไม่เห็นเนื้อหาสาระในหมายที่เขาจะเอามายื่นให้เนี่ยนะฮะว่าในเนื้อหาคดีนั้นว่าด้วยคดีเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นพอได้รับหมายปุ๊บเนี่ยก็วันที่12ไปที่ DSI ไปรับทราบข้อกล่าวหาใช่ไหมคะครับแล้วหลังจากวันที่12นะคะขั้นตอนของคดีนี้มันจะต้องดำเนินไปยังไงต่อคะก็ต้องดูว่าดีเอสไอเขาจะเอาอย่างไรนะครับครับเขาจะสอบสวนดำเนินคดีกับผมทั้งสองคนในลักษณะไหนนะครับผมก็จะไปจากดีเอสไอแล้วเราให้ความร่วมมือเราเป็นประชาชนคนไทยเราเคารพกฎหมายนะครับมีการพูดกันว่าตั้งธงเอาไว้แล้วอะค่ะพอจาก DSI แล้วเนี่ยมันไปตามธงของมันจะไปยังไงจาก DSI แล้วก็ไปที่ศาลเลยอะคะส่งอัยการอัยการไปศาลในชั้นนี้นะครับตอบอย่างคนที่ยังไม่เคยรู้ว่าจะต้องทำยังไงใช่เพราะมันเป็นคดีที่มันไม่เคยเห็นก็หนึ่งเมื่อเขาตั้งข้อหาครับผมก็เดินทางไปมอบตัวนะครับไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ตั้งทนายสู้คดีว่าไปก็เตรียมการส่วนเขาเนี่ยเมื่อสอบสวนผมเสร็จแล้วเขาก็คงส่งให้อัยการอัยการก็ส่งฟ้องศาลครับนะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นทีนี้คดีคือเป็นคดีที่ก่อจงใจให้ผู้อื่นไปฆ่าคนตายร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและรองนายกรัฐมนตรีแรกที่โดนคดีอย่างนี้เนี่ยฮะคุณเทพคิดยังไงใช่ครับใช่ครับแปลกมากนะครับผมเรียนกับคุณอัญชลีและคุณสันติสุขแล้วก็กราบเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้ามองย้อนหลังไปในปี 2552-2553 มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลของนายกอภิสิทธิ์ที่มาตามกระบวนการประชาธิปไตยที่ถูกต้องชอบธรรมไอ้คนพวกนั้นก็ไม่ได้มาชุมนุมโดยสงบนะครับเอาอาวุธสงครามมาด้วยแล้วก็ดำเนินการก่อการร้ายคู่กันไปกับการชุมนุมครับไปยิงธนาคารกรุงเทพไปคว้างระเบิดบ้านนายกบรรหารคว้างยิง M19 ใส่พรรคประชาธิปัตย์ใส่สถานีโทรทัศน์อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะยิง RPG ใส่วัดพระแก้วครับอย่างนี้คือก่อการร้ายให้บ้านเมืองดูว่าเกิดกาลียุคแล้วรัฐบาลไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินได้แล้วก็ขับไล่ล้มล้างรัฐบาลชัดเจนครับเราก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความสุขได้มีความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้การดำเนินการของเราก็ดำเนินการโดยอำนาจที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในชั้นแรกเราก็ใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่ว่าเมื่อเห็นว่าเขารุนแรงขึ้นทุกทีมีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตเราก็ดำเนินการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินครับแล้วก็แก้ปัญหาตามกฎหมาย
อย่างนั้นตลอดมาจนกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยลงในที่สุดครับนะครับทีนี้เมื่อเขาจะกลั่นแกล้งหาทางที่จะให้เราเป็นจำเลยแล้วก็ไปสู้คดีครับครับครับคุณเทพครับตอนนี้เนี่ยที่เขาอิงอาศัยก็คืออิงอาศัยการไต่สวนการตายของคนเสื้อแดงคนหนึ่งที่ศาลชี้ว่าตายเพราะฝีมือทหารและเป็นทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสอช.เขาอาศัยตรงนี้แล้วก็เอามากล่าวหาคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์เลยว่าเนี่ยทหารทำตามคำสั่งของสอช.สอช.เคยมีคำสั่งให้ทหารไปฆ่าคนเหรอฮะไม่มีครับค่ะไม่มีเลยในคำสั่งทุกคำสั่งเนี่ยผมเซ็นคำตัวเองทั้งสิ้นนะฮะมีเอกสารจริงท่านนายมีเอกสารท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าท่านมอบให้ผมเป็นผู้อำนวยการสอช.ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ว่าที่เขาพยายามลากเอาคุณอภิสิทธิ์มาด้วยเพื่อทำให้เรื่องมันใหญ่และมีน้ำหนักพอที่จะต่อรองแลกเปลี่ยนกับการที่จะให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศยอมรับกฎหมายล้างความผิดหรือที่เรียกว่ากฎหมายปรองดองเนี่ยครับ มีเท่านั้นเองอ่ะครับในคำสั่งที่ผมสั่งไปทุกคำสั่งเนี่ยไม่มีคำสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปเข็นฆ่าประชาชนครับไม่มีครับเรามีคำสั่งชัดเจนว่าเราจะแก้ปัญหาโดยหลีกเลี่ยงความเสียหายให้ถึงที่สุดไม่ให้เกิดความเสียหายบาดเจ็บล้มตายกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วจริงๆในสมันมีผู้แต่มันมีผู้ก่อการร้ายที่แฝงอยู่ในผู้ชุมนุมครับแล้วมาเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเสียชีวิตหลายคนครับผมก็จำเป็นที่จะต้องให้เจ้าที่เหล่านั้นมีอาวุธพอที่จะป้องกันตนเองและป้องกันประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เราคุ้มครองครับค่ะขอเล่นถามคุณสุเทพหน่อยนึงว่าวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันโขลมเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้นะคะซึ่งเขาพูดกันว่าสื่อมวลชนก็ส่วนใหญ่ก็จะพาดหัวกันเกี่ยวกับเรื่องธงแห่งการปรองดองเพื่อจะนำไปสู่นิรโทษกรรมคดีนี้จะถูกนำไปสู่การตั้งธงให้การปรองดองและนิรโทษกรรมนั้นผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นในเวลาที่3ที่มันยังค้างตึงอยู่นะคะคุณสุเทพมีความคิดยังไงอะคะยอมไหมฮะผมดูแล้วยากครับคุณสันติสุขคุณอัญชลีแล้วผมก็นึกขำในใจนะเมื่อวันที่อภิปรายนี่เองนายกรัฐมนตรีเพิ่งเจ้ยแก้วออกมาว่าแก้ไขไม่แก้แค้นจะทำทุกอย่างเพื่อความปรองดองแม้พอมาดำเนินการในลักษณะอย่างนี้ขึ้นก็มันแสดงชัดเจนว่า คนเหล่านี้พูดอย่างทำอย่างนะครับมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อที่จะช่วยพี่ชายตัวเองคนที่เข้ามาเผาบ้านเผาเมืองฆ่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีความผิดแต่ว่าถ้าจะช่วยฝ่ายนั้นฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักประชาชนเขาไม่พอใจเขาไม่ยอมเพราะว่ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายต้องเป็นลากก็เลยต้องเอาอภิสิทธิ์กับสุเทพมาเป็นจำเลยด้วยจะได้อ้างได้ว่าช่วยข้างนี้ด้วยแสดงว่าท่าทีของประชาธิปัตย์ท่าทีของท่านอภิสิทธิ์กับท่านสุเทพเองเนี่ยก็ไม่สมยอมด้วยกับธงนี้ถูกไหมฮะไม่ยอมแน่นอนครับก็จะเดินไปตามกระบวนการถ้าจะต้องติดคุกก็จะต้องติดคุกแต่จะไม่ยอมให้เกิดถูกไหมคะคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์พร้อมจะติดคุกผมยินดีเลยครับแล้วไม่หนีไปไหนครับไม่หนีไปต่างประเทศไม่หลบหนีไปไหนท่านอภิสิทธิ์จะต้องไปต่างประเทศวันสองวันนี้ไม่ได้หนีคดีนะครับเพราะว่าเขาเชิญไว้ก่อนครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามอบตัวคือถ้าเกิดมันเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะดำเนินการไปสู่เรื่องราวเหล่านี้คุณสุเทพบอกผมยอมติดคุกอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วอีกด้านหนึ่งอ่ะอีกด้านหนึ่งของคุณทักษิณจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสุเทพยอมติดคุกคุณทักษิณก็หนีต่อไปคุณทักษิณก็หนีต่อไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศต่อไปก็สั่งการให้สมุนบริวารก็ก่อกวนประเทศไทยต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยสอช.ปฏิบัติการในรูปของคณะกรรมการจะออกคำสั่งอะไรต้องมีการหาลือกันภายในคุณทาริศก็เป็นกรรมการสอช.ด้วยไม่ใช่หรอถ้าบอกว่าสอช.มีคำสั่งหรือว่าเล็งเห็นผลว่าสั่งการไปแล้วคนจะตายเนี่ยคุณทาริศตอนที่ทำงานในสอช.เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะคุณทาริศก็พูดเยอะฮะอยู่ในสอช.ก็มีความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เสนอความคิดมากมายหลายอย่างผมก็ยังจดเอาไว้ครับแล้วก็ผมเห็นเมื่อวานก็แถลงแก้ตัวให้ตัวเองเสร็จว่าอยู่ในสอช.มีกรรมการ2ชุดกรรมการชุดใหญ่กับกรรมการชุดเล็กที่เป็นชุดยุทธการครับไม่จริงครับสอช.มีกรรมการชุดเดียวค่ะทํางานประชุมร่วมกันทั้งห้องเลยนั่งกันอยู่ด้วยกันมีทั้งอัยการสูงสุดมีทั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมมีทั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับมีหมดอ่ะครับ
ค่ะแล้วก็ทุกประเด็นที่พูดคุยกันเนี่ยก็ต้องปรึกษาเรื่องกันผมยังจำได้เลยครับว่าอัยการสูงสุดเป็นผู้นำเสนอในที่ประชุมว่าเมื่อฝ่ายที่มีมาชุมนุมนั้นมีการก่อการร้ายใช้อาวุธสงครามรัฐบาลก็สามารถที่จะให้เจ้าที่มีอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันประชาชนได้ซึ่งเป็นไปตามกฎของสหประชาชาติแล้วเอามาเล่าให้ฟังเลยครับครับค่ะทีนี้ประเด็นคือเหมือนดูเหมือนกับสถานการณ์การเมืองเวลานี้เนี่ยเดินไป2ขาถูกไหมคะขาหนึ่งคือ DSI จับคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เพื่อที่จะบีบให้เกิดพรบปลองดองแล้วก็นิรโทษกรรมอีกด้านหนึ่งคือใช้สภาแก้ไขรัฐธรรมนูญดูเหมือนว่าจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ทางการเมืองใช่ไหมคะเพราะเห็นว่าฝั่งพรรคเพื่อไทยเองก็เสียงแตกบางคนก็ให้แก้กันเลยซะทีเดียวบางคนบอกเอาเป็นรายมาตราดีกว่าคุณเฉลิมนี่เป็นผู้นำเลยว่าอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวรัฐนาวามันจะล่มมันจะเป็นระเบิดไหมผมเรียนกับคุณนันทรีค่ะครับคุณสันติสุขนะครับที่เขาจะเขียนกฎหมายพิเศษเพื่อลบล้างความผิดให้พวกเขานะฮะหรือจะเรียกชื่อว่ากฎหมายปรองดองก็ตามใจนะครับมันจะไม่สำเร็จถ้าไม่รื้อรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่ามันทั้งหมดเนี่ยในกฎหมายนี้คือการที่จะต้องลบความผิดให้คุณทักษิณคืนทรัพย์สินให้คุณทักษิณบังเอิญว่ารัฐธรรมนูญมาตรา309เนี่ยมันรับรองความถูกต้องของกระบวนการสอบสวนคือคตส.เอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญตรงนี้มันกฎหมายลบล้างความผิดก็ไม่ได้ประโยชน์สมที่เขาตั้งใจเอาไว้คืออาจจะลูกน้องไม่ต้องติดคุกแต่คุณทักษิณไม่รอดจากคุกเพราะงั้นเขาถึงต้องแก้รัฐธรรมนูญแต่นี่จะไปแก้มาตรา309มาตราเดียวคนเขาก็จะเห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่แก้เพื่อตัวเองนี่ก็เลยจะรื้อทั้งฉบับเขียนใหม่ทั้งฉบับทีนี้ที่เราไม่สบายใจก็คือว่าการที่เขาจะเขียนใหม่ทั้งฉบับเนี่ยเราเคยได้ยิน2ประเด็นที่ทำให้เรากังวลใจเราคือประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับครับ1ก็คือประเด็นที่บอกว่าเรื่องของพระราชอำนาจซึ่งกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยแบบบ้านเราครับอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้ทำครับ2ก็คือว่าเรื่องของอำนาจตุลาการมีความคิดของคนพวกนี้ที่จะให้อำนาจตุลาการเนี่ยอยู่ภายใต้สภาผู้แทนราษฎรครับคือจะเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ว่าการแต่งตั้งประธานศาลฎีกาเป็นต้นไปเนี่ยนะลงไปเนี่ยจะต้องด้วยความเห็นชอบของสภาครับลองคิดดูเลยครับว่าถ้าจะแต่งตั้งประธานศาลฎีกาและต้องให้จ่าประสิทธิ์นี่ให้ความเห็นชอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงประเทศไทยนะครับอย่างนี้พวกผมก็ยอมไม่ได้ครับครับค่ะฮะแล้วทีนี้สถานการณ์บ้านเมืองเรามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนอียิปต์ไหมฮะที่พอประชาชนเห็นว่าฝ่ายบริหารที่กุมอำนาจรัฐอยู่เขียนรัฐธรรมนูญออกมาในทางที่ไม่ถูกต้องมีการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยบ้านเมืองจะกลายเป็นเหมือนอียิปต์ไหมฮะนี่แหละครับที่น่ากังวลใจแต่ว่าพี่น้องประชาชนเราพวกเรานะครับคุณสันติสุขคุณอัญชลีต้องฉลาดนะครับต้องศึกษากันอย่างรอบคอบเราเป็นคนดีเราเป็นประชาชนที่ดีเราไม่ใช่พวกเผาบ้านเผาเมืองนะครับในการต่อสู้ของเราก็ต้องมีสติแล้วก็ต้องคิดหาวิธีการต่อสู้โดยสันติแต่ต้องมั่นใจครับว่าไอ้ความชั่วร้ายไอ้บรรดาอาธรรมทั้งหลายเนี่ยมันไม่เคยชนะหรอกอยู่ในโลกเนี่ยยังไงก็ถึงชนะก็ชั่วครั้งชั่วคราวถามคุณสุเทพหน่อยเถอะค่ะลึกๆแล้วคุณสุเทพมองว่าอะไรที่ทำให้คุณทาริสเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ในวันนี้วันนี้ข้าราชการในประเทศไทยจำนวนหนึ่งนะครับสยบให้กับอำนาจว่าจะเป็นปลัดกระทรวงจะเป็นอธิบดีจะเป็นผู้บัญชาการจะกดโน่นนะครับวิ่งไปดูใบวิ่งไปฮ่องกงนะครับให้คุณทักษิณเป่ากระหม่อมซะก่อนถึงจะได้มารับตำแหน่งครับนะฮะก็ต้องวิ่งเต้นก็มีข้าราชการจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รักเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการของประชาชนก็วิ่งเข้าไปหาผู้อำนาจแล้วก็ยอมสยบทำทุกอย่างตามที่ได้รับการสั่งการจากผู้มีอำนาจค่ะนะครับมันเกิดเหตุอย่างนี้แต่ข้าราชการส่วนใหญ่ในประเทศนี้ยังเป็นคนดีอยู่ครับเขาก็ดูถูกข้าราชการเหล่านี้ครับค่ะครับขอย้อนกลับไปถามคำถามสุดท้ายคุณสุเทพที่สภานะคะ
ในด้านของสภาเนี่ยถ้าบอกว่าทางนี้บอกไม่ยอมฝ่ายค้านบอกยังไงก็ไม่ยอมที่จะให้รื้อรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตราที่มันทั้งอ่อนไหวทั้งสุ่มเสี่ยงล่อแหลมเนี่ยแต่เขามีเสียงข้างมากมากกว่ามีสื่อมวลชนบางส่วนอยู่ในมือมีความพร้อมพลั่งในการที่จะดันให้เกิดการรื้อรัฐธรรมนูญทางฝ่ายค้านจะว่ายังไงผมเรียนตรงๆนะครับผมเคยอภิปรายเรื่องนี้ในสภาวันที่เขาเสนอกฎหมายปรองดองเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็บอกแล้วว่าในสภาเนี่ยพวกผมสู้ไม่ได้เพราะมือน้อยกว่าครับถ้าเอาเสียงข้างมากในสภามาตัดสินเนี่ยไม่ได้ค่ะแต่ว่าอย่าลำพองกับเสียงข้างมากในสภาเพราะเสียงข้างมากเนี่ยต้องเป็นเสียงที่มีคุณธรรมต้องทำด้วยความถูกต้องการที่เอาเสียงข้างมากมาข่มเหงจิตใจพี่น้องประชาชนโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องความชอบธรรมเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับและผมก็ประกาศแล้ววันนั้นว่าถ้าคุณยังดึงดันจะข่มเหงกันด้วยเสียงข้างมากผมก็จะออกมาสู้นอกสภาหมายถึงว่าถ้าเกิดการรื้อผมก็จะออกมาชักชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันต่อสู้จะออกมาเห็นแล้วว่าระบบรัฐสภากลายเป็นแก๊งผู้ร้ายไปซะแล้วไม่คำนึงถึงความถูกต้องแล้วคุณสุเทพฮะจะนำม็อบเองเลยเหรอคะครับจะนำม็อบเองเลยเหรอคะผมก็จะออกมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่คุณสุเทพเนี่ยจะเป็นผู้ได้ประโยชน์นะฮะถ้าเกิดว่ามีการนิรโทษกรรมทั้งหมดคุณสุเทพก็ได้ด้วยคุณวิสิทธ์ก็ได้ด้วยแต่ไม่เอาด้วยผมไม่ต้องการประโยชน์จากกฎหมายนิรโทษกรรมหรือกฎหมายลบล้างความผิดฉบับนี้ผมเรียนแล้วว่าถ้าเขาไม่เสนอกฎหมายลบล้างความผิดแล้วเขาจะดำเนินฟ้องร้องกับผมยินดีเสี่ยงต่อการติดคุกติดตารางโทษของผมวันนี้ที่เขากล่าวหาในประหารชีวิตนะครับแต่ว่าผมยินดีไม่เป็นปัญหาผมไม่ต้องการนิรโทษกรรมคือติดคุกก็ได้โทษประหารก็ได้แต่ว่าอย่าได้ชนะอย่าได้เอาเสียงข้างมากที่ไร้คุณธรรมลากไปชนะเพราะฉะนั้นถ้าสู้ในสภาไม่ได้คุณสุเทพก็จะมาสู้นอกสภาอีกรอบหนึ่งแปลว่าจะเกิดการล้อมรัฐสภาอีกรอบหนึ่งเหรอคะเราคงไม่ทำอย่างที่เขาทำแหละครับเราไม่ใช่พวกเผาบ้านเผาเมืองเราไม่ใช่พวกผู้ก่อการร้ายเราก็จะต่อสู้โดยสันติตามวิธีการของเราค่ะครับเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุเทพเชื้อสุบานสวัสดีครับคุณอัญชลีคุณสันติสุขขอบคุณครับไม่ได้ถามเรื่องสมุยเลยว่าเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเคารพธงชาติก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุณถนอมกับอาจารย์ตรีดาวค่ะครับ